ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ออกเดินทางสู่ฟิลิปปินส์นะครับสู้ศึก AVC 2022แล้วครับสู้สู้ไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์สู้สู้ส่งเสียงไปให้ถึงฟิลิปปินส์เลยนะนี่ครับคุณผู้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับได้รวมตัวกันที่สนามบินสุวรรณภูมิครับเตรียมออกเดินทางไปทำศึกวอลเลย์บอล AVC 2022ครับโดยทีมสาวไทยพร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ชครับออกเดินทางด้วยสายการบินเที่ยวบินที่ TG620 นะก็คือสายการบินไทยนะครับเวลา 8:25 น.ตอนนี้ก็น่าจะอยู่บนเครื่องแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับจะไปถึงกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับเที่ยง 4:15 ตามเวลาท้องถิ่นของวันนี้นะครับซึ่งบรรยากาศภายในสนามบินตั้งแต่ช่วงดึกเมื่อคืนจนถึงเช้ามืดวันนี้เนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับเต็มไปด้วยครอบครัวของบรรดานักกีฬานี่กัปตันผู้นะพรพันธ์เกิดปรานะวันนี้ไม่มีกิฟต์นะฮะอาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงนะไม่ได้ลงแข่งนะฮะก็มีแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับที่มารอที่สนามครับมาอวยพรมาให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะครับสำหรับทีมชุดนี้ครับขาดไป2คนนะฮะก็คือเพียวอัจฉราพรคงยศและทัศดาวนึกแจ้งที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากว่ากำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูจากสภาพของอาการบาดเจ็บนั่นเองขณะที่คนอื่นๆฟิตสมบูรณ์ 100% พร้อมลงสนามนะครับเราไปคุยกับโค้ชด่วนมาครับคุณผู้ชมครับโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ได้บอกว่าทีมชุดนี้เป็นทีมชุดผสมผสานระหว่างชุดใหญ่กับผู้เล่นบางคนที่เราเรียกไปทดสอบขณะที่ความพร้อมยอมรับว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการปรับสภาพร่างกายเรื่องประสิทธิภาพของทีมก็อาจจะดรอปลงไปนิดนึงครับเพราะว่าครั้งนี้เราเน้นในเรื่องของการทำร่างกายของนักกีฬานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนและชัดชุออนโมกศรีกันครับทีมนี้ในการแข่งขันรายการนี้นะครับก็เป็นทีมที่ผสมผสานกันนะครับระหว่างชุดหลักของ VNL นะครับกับบางคนที่เราต้องนำไปทดสอบนะครับส่วนเรื่องของความพร้อมเนี่ยมันต้องบอกตรงๆว่าเราเป็นช่วงการทำร่างกายนะครับเรื่องของทีมอาจจะดรอปไปนิดนึงในเรื่องของประสิทธิภาพของทีมแต่ว่าเราไปเน้นหนักในเรื่องของการทำร่างกายซะมากนะครับแล้วก็ไปที่นู่นเนี่ยเราก็ต้องแข่งไปด้วยซ้อมไปด้วยนะครับโดยกระบวนการแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะออกมาได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเรามีเป้าหมายใหญ่ที่เราต้องดำเนินการต่อนะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยโดยพื้นฐานเลยนะครับทุกครั้งที่เราแข่งขันเราก็ต้องติด1 ใน 3อยู่แล้วนะครับเราก็ยึดหลักเดิมว่าเราคงต้องติด1 ใน 3อย่างน้อยนะครับในเรื่องของการที่เราไปแข่งขันในครั้งนี้ครับพูดง่ายๆครับความสมบูรณ์ของทางร่างกายยังไม่ค่อยดีนะครับเราก็เลยต้องให้อยู่ดูแลแล้วก็ฟื้นฟูในส่วนที่ขาดหายไปที่เมืองไทยครับค่ะก็ในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันบ้างนะคะก็ถ้าในเป้าหมายของหนูอ่ะหนูอยากไม่หลุด1 ใน 3ถ้าเป็นไปได้เลยก็คืออยากให้ได้แชมป์ในครั้งนี้มาเลยค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆได้มั้ยคะค่ะก็อยากจะขอกำลังใจจากแฟนๆนะคะช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ทำให้สุดความสามารถเลยนะคะเราเชียร์กันที่หน้าจอเลยค่ะตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับไปดูโปรแกรมกันหน่อยคุณผู้ชมครับ AFC ครับ2022นะครับก็จะเป็นการแข่งขันของทีมในระดับทวีปเอเชียนะเรานะครับจะมีโปรแกรมวันที่21สิงหาคมนะครับอีก 2-3 วันข้างหน้านี้แล้วนะครับเจอกับญี่ปุ่นก่อนเลยครับคู่รักคู่แค้นนะบ่าย 2:45 ตามเวลาประเทศไทยนะครับหลังจากนั้น1วันครับเจอกับออสเตรเลียครับบ่าย 2:45 เช่นกันนะครับแล้วก็ปิดท้าย24สิงหาคมครับเจอกับไชนีสไทเปครับโดยทั้ง3เกมครับเราจะลงแข่งในเวลาบ่าย 2:45 นาทีตามนู้นตามเชียร์กันได้นะครับหรือว่าถ้าใครพลาดไปก็เดี๋ยวรอติดตามผลในเกาะสนามข่าวเช้าได้ครับก็เจอแต่ละทีมดูแล้วไม่ใช่งานยากแต่ว่าก็ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันเอาเป็นว่าสู้ให้สุดใจนะคะส่งกำลังใจให้แน่นอนครับไทยแลนด์สู้ๆไปให้ไกลถึงเลยขอให้ได้เป็นแชมป์นะรายการนี้เนี่ยตั้งแต่ที่มีการจัดการแข่งขันมานะฮะมีทีมที่ได้แชมป์อยู่แค่2ทีม1คือจีนและ2ก็คือเรานี่แหละนี่เราเคยแทรกจีนมาได้ครั้งหนึ่งหวังว่ารอบนี้ขอให้แทรกบูมเข้าไปเลยเออแบบผ่านฉลุยไปเลยใช่ๆๆ